ประธานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานวันนี้นะครับในกิจกรรมคารวาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือนะครับเป็นของรัฐบาลนะครับแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็นำในเรื่องนโยบายฝากไปที่ประชากร5,000ในเหตุที่เราเกิดน้ำท่วมในบริเวณภาคเหนือนะครับการแห่งชาติก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพม.หนึ่งเดียวนะครับในการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววันผู้เราลงนะครับแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับก็เป็นโครงการบ้านเดียวนะครับสองชั้นมาเจ็ดครอบครัวนะครับก็ได้รับการดูแลร่วมกับทางพม.หนึ่งเดียวนะครับการแข่งชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเลขานะครับที่เสียสละเวลาครับมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หวังว่าอุทกภัยคงไม่มารบกวนพี่น้องอีกนะครับตอนนี้ภาคเหนือไปแล้วก็เตรียมตัวพักฐานนะครับก็วันนี้ได้มาถึงวันแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านเสด็จพลของคณะบุญยวัฒน์นะครับท่านเลขาท่านรัฐมนตรีประกาศโครงการพัฒนาคมและความมั่นคงครับได้กรุณากล่าวถึงกิจกรรมและเป็นประธานในการปล่อยคารวาต่อไปครับขอบคุณครับเรียนเชิญค่ะ
ถึงเวลาท่านเลขาของเราจะเป็นคนปกครองให้กับการปล่อยขบวนนะคะโดยการให้สัญญาณนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะจะขอให้สัญญาณ2 1กับปล่อยขบวนค่ะขอพวกเราปกครองสูงๆนะคะเพื่อแสดงการปล่อยขบวนแล้วก็ส่งน้ำใจของพวกเรากระทรวงพม.ไปให้กับน้องๆพี่น้องที่เป็นกลุ่มประบางของเรานะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตอนนี้เรื่องของการเคหะได้ออกไปแล้วนะคะของการเคหะจะไปถึงจังหวัดแพร่จำนวน406ตัวเรือนค่ะต่อไปเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะต่อด้วยจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วต่อด้วยสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกค่ะปกครองสวยๆนะคะส่งกำลังใจไปพร้อมกันค่ะวันนี้เป็นเพียงแค่การปล่อยขบวนนะคะสำหรับน้ำใจของพวกเราจะส่งต่อให้กับอีกหลายๆจังหวัดในโอกาสต่อๆไปค่ะตลอดการขึ้นจบไปในครั้งนี้เราเน้นช่วยในส่วนของสถาบันในพื้นที่บ้างเป็นไปบ้างวันนี้จริงๆท่านรัฐมนตรีพลาวุฒิจะมาเองเมื่อเกิดปิดคอรมอเป็นคือปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญความปกใหญ่พมการทำงานของพมในที่เป็นการเราปัญญาที่จะตัดตัวนั้นครับเข้าด้วยกันต้องช่วยเหลือวันนี้ที่ไปในจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่เนี่ยจังหวัดแพร่น้ำท่านปลัดแจ้งมาว่าในพื้นที่แจ้งสถานการณ์ให้ทราบว่าน้ำมันลงแล้วล่ะแต่มันกลับขึ้นใหม่อีกครั้งนึงดังนั้นเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่เน้นให้พม.เราได้ให้ความร่วมมือนะครับวันนี้ส่วนกลางก็ขยับในพื้นที่ก็ขยับฉะนั้นวันนี้การเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้ที่รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเรากระจายตัวทุกจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้คงไม่คิดถึงเฉพาะภาคเหนืออย่างเดียวเพราะมวลน้ำทั้งหมดก็จะย้ายลงมาที่ภาคกลางวันนี้เนี่ยมาเริ่มทำการบ้านแล้วเตรียมไว้แล้วท่านปลัดกับท่านที่ดีหลายกรมทุกกรมรวมถึงนักธุรกิจในการหมายชนเนี่ยเราร่วมมือกันวันนี้ไม่ได้รอปัญหานะครับวันนี้ขณะที่คิดแก้ปัญหาของภาคเหนือในหลายจังหวัดแล้วเนี่ยมวลน้ำก้อนเดียวกันเนี่ยก็จะไหลลงมาภาคกลางวันนี้เตรียมพร้อมเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อเกิดปัญหาแบบนี้นะครับจะได้ตระเตรียมไว้ก่อนที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เห็นชัดเลยว่านี่คือการทำงานภายใต้การนำของท่านผู้ว่าที่พยายามเน้นให้พม.เป็นเดียวที่หมดในส่วนของการเตรียมพร้อมในส่วนของเด็กบอกว่าในส่วนพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเราเตรียมพร้อมคือว่าผู้ปกครองนี่เราเตรียมพร้อมยังไงในการป้องกันด้วยอันที่หนึ่งก่อนวันนี้เนี่ยน้ำที่มาจากภาคเหนืออย่างน้อยที่สุดพอไหลลงมาแล้วเนี่ยมักจะค้างภาคกลางนานนะครับเราก็จะเห็นการอย่างเงี้ยตลอดเวลามวลน้ำมีน้ำก้อนใหญ่ๆมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะนั้นเราพยายามจัดเตรียมตัวนี้ไว้ก่อนเป็นระดับแรกที่สองเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วลักษณะการช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางมีหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยได้รับเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องแยกกันทำพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพการเดือดร้อนเรื่องอุปโภคบริโภคเตรียมให้เหมือนกันนะครับในส่วนของอาชีพหรือการช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาอาชีพหรืออะไรต่างๆหลังจากน้ำท่วมก็จะต้องมีเกิดขึ้นต่อในส่วนของรูปแบบการช่วยเหลือใน5จังหวัดแต่ลงไปช่วยเหลือยังไงบ้างวันนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือการให้พื้นที่ให้เจ้าที่ในพื้นที่เนี่ยลงในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือสำรวจให้ความช่วยเหลือแล้วก็อันไหนที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาหรืออะไรก็ตามในพื้นที่ที่พอไม่ได้ลงหรือยังลงไม่ได้หรืออะไรก็ตามเขาจะไปเติมเต็มให้อย่างกรณีของถุงยังชีพหลายร้อยชุดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงอย่างคือความช่วยเหลือที่จะลงมาในพื้นที่วันนี้แน่นอนพอน้ำท่วมแล้วเนี่ยการกินอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ลำบากทำยังไงที่จะหาเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้บริการให้เขาให้ได้ดังนั้นการเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่
มันต้องเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยขยับตัวมากแล้วก็ลงในพื้นที่มากเราทำงานกันหนักไม่มีวันหยุดเลยนะครับคราวที่ได้รับในครั้งโอเคไหมครับครับ